วันนี้มีธรรมะมาจากโรงพยาบาลเพราะว่าไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพเวลาผ่าตัดเสร็จไม่รู้ว่ายังไงจิตมันเข้าผวังไม่ออกก็ร่างกายก็วนรอบโรงพยาบาลกรุงเทพโอ้ยเห็นคนสวยๆนั่งกันเต็มหมดเลยแล้วถามว่าพวกแกเป็นใครก็ว่าพวกผมเป็นคนทันครับคนทันแล้วมาอยู่นี่ได้ยังไงเขาบอกว่ามาอยู่ด้วยบุญมาอยู่ด้วยบุญมาอยู่รอบโรงพยาบาลนี่แต่ว่าเขามีที่อยู่สวยดีเพราะฉะนั้นคนเรานี่จะมีร่างกายอยู่สองร่างกายร่างกายหนึ่งนี่เราใช้ร่างกายหยาบนี่คุยกันอีกร่างกายหนึ่งเขาเรียกว่ากายทิพย์กายทิพย์นี่มันจะอยู่ในใจของเราพอเวลาเราจะตายแล้วเนี่ยกายทิพย์เขาจะพาออกไปออกจากร่างเพราะฉะนั้นถ้าเราได้มาสร้างบุญกายทิพย์เขาก็ชอบใจทำด้วยถ้าทำบาปกายทิพย์ก็ไม่ว่าอะไรเขาก็แล้วแต่ว่าทางกายหยาบนี่จะทำยังไงก็ทำไปแต่ว่าเมื่อเรามีสองกายอย่างนี้สองกายนี่ในกายทิพย์นี่เขาจะอยู่เฉยๆบาปก็อยู่ด้วยบุญก็อยู่ด้วยได้สุดแล้วแต่ว่าอันไหนมันจะมากมันจะน้อยทีนี้เมื่อเราทำบุญมากกายทิพย์มันก็มีอำนาจสูงขึ้นถ้าหากว่าทำบุญน้อยกายทิพย์ก็อำนาจก็ลดลงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาทำนี่เราใส่บาตรนี่กายทิพย์เขาก็ใส่ด้วยแต่เราไม่รู้เราเอามือเรานี่ใส่แต่ข้างในเนี่ยกายทิพย์นี่เขาก็ใส่ด้วยเราก็ไม่เห็นแต่ว่าที่จริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่ทำสมาธิพอทำสมาธิแล้วในจิตมันจะเข้าผวังพอจิตเข้าผวังแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่กายไปอยู่กับกายทิพย์ถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยบ่อยมากแล้วก็ในที่สุดก็จะคุ้นเคยทีนี้ถ้าหากว่าเราจิตเราเนี่ยมันไม่ได้เข้าผวังเราไม่ได้ทำสมาธิให้จิตมันเข้าผวังทีนี้มันก็จะห่างเหินจะไปเจอกันก็ตอนที่เรานอนหลับนอนหลับพอเราเข้าผวังนอนหลับมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรไปถึงตรงนั้นแล้วนอนมันไปรู้เอาตอนเวลาตื่นขึ้นมาก็นอนหลับก็เท่านั้นเพราะฉะนั้น เมื่อเราได้มาบำเพ็ญการกุศลแล้วนี่เขาจะกายทิพย์เขาจะยินดีโมทนาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเวลาไปเสวยสุขเสวยทุกข์นี่มันจะอยู่ที่กายทิพย์เนี่ยจะเป็นความสุขก็อยู่ที่นี่จะเป็นความทุกข์ก็อยู่ที่นี่ไม่เขาไม่สามารถที่ว่าจะบงการได้ทีนี้การบงการนี่ก็อยู่ที่ใจของเราเพราะฉะนั้นคนเราจึงมีอะไรก็มาคิดอยู่แต่ในตัวว่าเราควรจะทำยังไงวันหนึ่งวันหนึ่งก็เมื่อทำมาหาเลี้ยงชีพไปแล้วก็ทำการทำงานไปมันก็ไม่ได้
ม่ได้เข้าไปจอยกันกับกายทิพย์เท่าไหร่เราก็ทำงานไปเรียกว่าอยู่กับกายหยาบไปตลอดเวลาอันนี้พูดความจริงให้โยมรู้ว่าเวลานี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรามันมีกายอยู่สองกายกายทิพย์เนี่ยกายทิพย์นี่มันจะอยู่ที่เมื่อเวลาเราทำสมาธิจิตเขาผวังนี่มันจะได้จอยกันที่เรียกว่าสนิทสนมเพราะฉะนั้นสมาธิเพียง5 นาทีนี่อย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้กายทิพย์ของเราเนี่ยมีศักยภาพเป็นเมื่อเราตายเนี่ยเราจะตายเนี่ยฉะนั้นที่เขาจะนำไปถ้าเรายังไม่ตายเขาก็ยังอยู่ในร่างกายของเรานี่ไปตลอดทีนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนา3 อย่างถ้าไม่รักษาศีลเราก็ให้ทานถ้าเราไม่ได้ให้ทานเราก็สมาธิให้ได้เมื่อเราอยู่เฉยๆมันอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้อะไรก็อยู่เฉยไปแต่ถ้าหากว่าเวลาที่เราอยู่เฉยๆนี่เราสมาธิเราก็ได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเรียนสมาธินี่จึงได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากมากพอเวลาจิตว่างเนี่ยจิตมันก็จะพอเวลาจิตว่างเนี่ยมันก็จะเข้าสัมผัสกับกายทิพย์อยู่ด้วยเหตุที่ว่าเรามีสมาธิเพราะฉะนั้นแม้ว่าสมาธิมันจะทำเพียง4 นาที5 นาทีอะไรก็ทำไปมันก็ได้ผลเรียกว่าได้ผลมากเพียงแค่4-5 นาทีก็ได้ผลมากแล้วแต่ถ้าหากว่าทำไปเรื่อยๆได้เยอะๆมันก็เกิดพลังจิตขึ้นพอพลังจิตเยอะขึ้นมาแล้วทีนี้ก็เขาก็ว่าได้ทรัพย์สมบัติเมื่อเรามีพลังจิตเยอะขึ้นมานี่เขาก็เราได้ทรัพย์สมบัติเราทำสมาธิกี่ครั้งนั่นแหละคือการที่เราได้สะสมพลังจิตพอเวลาเรานึกพุทโธจิตมันเป็นสมาธิแล้วจิตมันก็ผลิตพลังจิตเมื่อได้พลังจิตแล้วพลังจิตก็จะนอนเรื่องไปที่จิตเมื่อนอนเนื่องไว้ที่จิตแล้วเนี่ยก็มีกำลังมากขึ้นทุกทีก็เรียกว่าพลังงานใหญ่จะเกิดขึ้นจากสมาธิการทำบุญทานการกุศลสวดมนต์ภาวนาสดับตรัสพระธรรมเทศนาทุกอย่างเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นกุศลจิตเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงว่ากามาวจรังกุศลังจิตตังอุปนังโหติกามเมื่อเราทำบุญแล้วกามาประจรกุศลมันเกิดขึ้นในจิตมันก็ฝังไว้ในจิตของเราจิตของเราเนี่ยเก็บไว้ได้เยอะส่วนที่เราเก็บไว้ทางอื่นน่ะมันไม่เหมือนกับจิตจิตเนี่ยจะเก็บไว้ทุกสิ่งทุกอย่างทำบุญน้อยทำบุญมากทำบาปกรรมอะไรจิตก็เป็นคนเก็บแล้วทีนี้ก็เอามาใช้การก็ส่วนแล้วแต่ว่าจะได้ใช้การทางบุญกุศลหรือได้ใช้การในทางบาปมากุศลก็สุดแล้วแต่ว่าเมื่อเราได้ทำบุญกุศลแล้วนี่บุญกุศลจะเป็นตัวตั้งพอบุญกุศลเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ไปทางดีลูกเดียวพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าเมื่อละจากกายนี้แล้วก็จะได้กายเทพ
ในบาลีท่านแสดงว่ามนุษย์สังเทหังเทวกายังบริสามีติมนุษย์สังเทหังเทหังแปลว่าละละจากกายนี้แล้วก็จะเทวกายังก็จะมีร่างกายเป็นเทพนี่คือคณะที่ทำบุญจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปุญญานิปรโรกัสมิงปสิทธาหนทิปานิมนังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าสวัสดี